เราจะคุยนั้นเกี่ยวกับจะให้ท่านเห็นนะครับเป็นรูป Product แล้วก็ร้านค้านะครับแล้วก็วิธีการสมัครเป็นเจ้าของร้านนะครับนี่ก็เป็นสินค้านะครับของบริษัทนะครับคาเวียร์นะครับทำจาก Beauty Coat ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยถ้าซื้อในชุด ISO เนี่ย 2,800 บาทเท่านั้นนะครับ Beauty Coat จากสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะครับเป็นเซลลิฟนะครับสปายเนจีโคดมิลนะครับน้ำนมแพะนะครับเป็นสบู่โลชั่นต่างๆเครื่องกรองน้ำเฮกซากอนนะครับ8ชั้นโมเลกุล6เหลี่ยมนะครับเป็นน้ำพายนะครับทำไมถึงเรียกว่าน้ำพายเป็นน้ำที่มีคุณค่ามากกว่าน้ำสะอาดเป็นน้ำที่มีเป็นโมเลกุลขนาดเล็กซึมเข้าร่างกายง่ายนะครับผ่านการทดสอบจาก10สถาบันครับราคาที่ขายนะครับเราไม่ขาย 30,000 ก็ไม่ขาย 20,000 ก็ไม่ขาย 10,000 เดียวแล้วก็ไม่ขายนะครับเราขายเพียง 3,200 บาทเท่านั้นนะครับเป็นเครื่องกรองน้ำที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะถูกที่สุดนะครับแล้วก็ดีที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับคลอโรฟิลล์สลายเซลล์เดียวนะครับลูกอมนะครับน้ำยาทำความสะอาดนะครับดีตรงไหนครับไม่มีสารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ย่อยสลายในธรรมชาตินะครับเราก็เอาน้ำยาไปทดสอบนะครับปรากฏว่าน้ำยาทั่วไปเนี่ยไปแช่เดือนหนึ่งนะครับเพราะว่ากัดซิงค์นี่ทะลุเลยครับเรามาแช่เหมือนกันนะครับของ Ecomax ไม่มีผลอะไรนั่นหมายความว่าอะไรครับสิ่งที่ท่านเอาน้ำยาทั่วไปเนี่ยไปถูบ้านถูพื้นนะครับแล้วก็ลูกหลานท่านไปสัมผัสถูกนะครับสารพิษต่างๆเนี่ยที่ติดค้างไว้อยู่ที่พื้นก็ซึมผ่านเข้าร่างกายได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าที่อยู่ที่มาเลเซียที่กำลังจะเข้ามานะครับสินค้าที่มาเลเซียมีอยู่ 6,000 รายการนะครับปัจจุบันที่ของประเทศไทยนี่มีอยู่ประมาณ400รายการนะครับแล้วก็จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับประมาณเดือนละ10รายการนะครับที่มาเลเซียนี่สินค้าหลากหลายมากนะครับสินค้านี่สามารถคืนเงินได้นะครับภายใน14วันนะครับต้องคืนในสภาพเดิมนะครับแล้วก็มีใบเสร็จด้วยครับเรามาดูตัวอย่างร้านค้าครับนี่เป็นโกดังนะครับแล้วก็บุคที่ท่านเห็นในภาพนี้ก็คือผู้ที่สนใจที่อยากจะมีร้านค้านะครับที่มาเลเซียนะครับสำนักงานใหญ่ที่มาเลเซียครับไต้หวันฮ่องกงครับออสเตรเลียอินโดนีเซียมาเลเซียครับมาเลเซียเมืองทองธานีครับสาขาแรกของประเทศไทยนะครับคุณจอยครับสายงานผมพื้นที่28ตารางเมตรนะครับเดือนแรกขายได้1ล้าน3แสนบาทนะครับสาขาหาดใหญ่คาฟูบางประกอบตราดทนินเชียงใหม่ตมอลามสำนักงานใหญ่ไทม์สแควร์สุราษฎร์ธานีครับ IT Squareเนชั่นอนุชกับวัชรพลน้องคายนะบิ๊กซีเชียงใหม่นะครับตอนจันทร์ภาพที่ท่านเห็นนั้นคือช็อปที่ท่านเห็นทั้งหมดนี้คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอีคอสเวลาบุรีนะครับแล้วก็บิ๊กซีลาดพร้าวนะครับปีนี้ครับเราตั้งใจจะขยายให้ได้100สาขาทั่วประเทศภายใน10ปีเราต้องทำให้ได้ 2,000 สาขาทั่วประเทศนะครับพื้นที่ที่ขยายครับทุกจุดนะครับที่เป็นชุมชนนะครับเรามาดูหลักเกณฑ์การสมัครเป็นเจ้าของร้านนะครับหลักเกณฑ์การสมัครเป็นเจ้าของร้านก็คือท่านสมัคร BO นะครับ Business Owner เพื่อทำธุรกิจกับเรานะครับค่าสมัคร 1,000 บาทบวกกับก็คือต่ออายุนะครับทุกปีปีละ500บาทนะครับแล้วก็ซื้อชุดได้ครบ500 EV นะครับไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่า
มันแล้วแต่ท่านพิจารณาว่าท่านจะรักษาคุณสมบัติระดับไหนบ้างนะครับแล้วก็ยื่นใบสมัครเป็นเจ้าของร้าน e-cosway นะครับแล้วก็ถ่ายรูปพื้นที่ที่ท่านอยากเปิดร้านนะครับถ่ายตอนที่พี่มีคนเยอะๆแล้วก็ถ่ายรอบบริเวณพื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็วาดพื้นที่แผนที่นะครับว่าพื้นที่อยู่ตรงไหนด้านข้างมีอะไรบ้างนะครับมีเซเว่นอยู่ที่ไหนบ้างมีร้านสะดวกซื้ออะไรบ้างอยู่ใกล้ๆเรานะครับเงื่อนไขการเป็นเจ้าของร้านก็คือเป็นสุภาพสตรีอายุ 25-55 ปีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ผ่านการสัมภาษณ์จากบริษัทนะครับแล้วก็ผ่านการอบรมก่อนเป็นเจ้าของร้านจากบริษัทนะครับเสร็จแล้วท่านก็ต้องมีเงินค้ำประกันนะครับเงินสด 250,000 บาทนะครับหรือนะครับใช้เงิน 100,000 บาทบวกคนค้ำนะครับคนค้ำมี3ประเภทคือประเภทที่1ข้าราชการ47ขึ้นไปนะครับประเภทที่2มีเงินเดือนมากกว่า 50,000 บาทต่อเดือนนะครับประเภทที่3มีหลักทรัพย์มากกว่า5ล้านบาทขึ้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับค้ำประกันในวงเงิน 500,000 บาทเท่านั้นนะครับหากกรณีที่ท่านไม่มีเงินสดนะครับ 100,000 บาทนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้รายได้ของท่านเนี่ยจากสายงานตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับขอเอามาทยอยตัดจนครบ 100,000 บาทแต่ในส่วนคนค้ำท่านยังต้องมีอยู่นะครับรายได้เรามาดูรายได้จากเจ้าของร้านบ้างนะครับเจ้าของร้านจะมีรายได้2ทางนะครับทางที่1ก็คือ 5% ของยอดขายของร้านนะครับโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟเราจ่ายให้หมดแล้วนะครับส่วนรายได้ที่2ก็คือรายได้จากสายงานนะครับโดยการคำนวณจาก EV นะครับโอเคพาร์ท2ผมขอจบเท่านี้นะครับเราเดี๋ยวเราไปต่อพาร์ท3ซึ่งจะเป็นพาร์ทที่